สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับวันนี้เรามาที่ลำนาลายนะครับเพื่อจะมาฟังคำปราศัยของเด็กหนุ่มชาวไร่ธรรมดาแต่เขาไปเรียนถึงอังกฤษนะครับวิชั่นนี่เยี่ยมมากเดี๋ยวผมใช้น้องผมเนี่ยให้เขาคุยกับท่านดูนะครับผมบอกก่อนนะครับผมเนี่ยเป็นสมาชิกของภาคไทยนะครับแล้วก็เป็นนายกสมาคมไก่ชนมา30ปีแล้วครับผมรู้เรื่องไก่ครับถ้าไก่แพ้นี่ผมไม่อุ้มแน่นะครับผมจะอุ้มแต่ไก่ชนะเดี๋ยวคุยกับน้องชายผมเลยนะครับนะครับผมนายวรวงศ์วรปัญญาครับผู้สมัครส.ส.นะครับพรรคเพื่อไทยเขตที่5จังหวัดลพบุรีเบอร์1ครับทุกท่านวันนี้นะครับตลอดช่วงเวลาที่ผมได้อยู่กับพี่น้องในพื้นที่มาผมไม่ได้เห็นความสุขสบายของพี่น้องเลยเห็นพี่น้องที่ทุกข์ยากเห็นพี่น้องที่มีรายจ่ายมากขึ้นแต่รายได้เนี่ยกลับน้อยลงหรือเท่าเดิมนะครับผมเป็นคนนึงนะครับที่เห็นพี่น้องชาวเกษตรกรได้รับความลำบากแล้วเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงครับผมเลยอาสาครับมาลงสมัครเป็นส.ส.เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องชาวจังหวัดลพบุรีเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวผมจริงๆก็เป็นลูกหลานชาวไร่ตั้งแต่สมัยคุณปู่นิยมวรปัญญาหลายท่านจะคุ้นชื่อกันอยู่นะครับคุณปู่เป็นอดีตส.ส. 13สมัยครับคุณปู่เสียชีวิตเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับแต่วันนี้นะครับคุณปู่ได้ฝากอนาคตมาให้กับพี่น้องชาวลพบุรีชาวอำเภอเชียงบดานท่าหลวงลำสนธิครับมาร่วมเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งการเปลี่ยนแปลงให้กับพรรคเพื่อไทยครับผมนายวรวงศ์วรปัญญาเบอร์1ครับทุกท่านแล้วก็ฝากพรรคเพื่อไทยเบอร์29ด้วยครับแลนสไลด์เพื่อไทยทั้งแผ่นดินครับครับก็อย่างที่ผมเรียนทราบนะครับคนหนุ่มไฟแรงๆอย่างนี้หายากนะครับแล้วยิ่งยุคนี้เนี่ยเขาชอบคนหนุ่มๆกันนะครับผมก็เหมือนกับรัฐมนตรีหลายๆคนเนี่ยนะครับว่าพอรู้ว่าพรรคไหนชนะเนี่ยเขาจะมาร่วมกันพัฒนาพรรคนั้นเลยย้ำอีกทีนะครับไก่แพ้ผมไม่อุ้มครับเบอร์1แล้วก็พรรคเบอร์29ครับเบอร์29ลงไปทีเดียว2ใบเลยไม่ต้องไปคิดเรื่องแลนด์ทะลงทะไลเลยครับคิดอย่างเดียวว่าเอา2เบอร์นี้แล้วกันสีม่วงกับสีเขียวอ่ะกาอย่างเดียวเลยสวัสดีครับ